พระสององค์หาธรรมพบในตนยะทาคะเวปาตุภะวันติธรรมาอาตาปิโนชายะโตพรามนัสสะเปอาตาปิโนหากไม่สำเร็จจะไม่ยอมถอยดังเช่นปณิธานที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้หลังผนวดว่าหากไม่พบโพธิญาณจะไม่กลับกรุงกบิลพัสดุ์ชายะโตใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิดูและปัญญาสัมมาสังกัปปะพิจารณาลงไปตรงที่ขันธ์ห้าของตนเองนั้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ละเลยหยุดยั้งพรามนัสสะสำหรับสมณะหรือโยคีผู้ปฏิบัติอยู่ยะทาหะเวในขณะที่ใช้ปัญญาเห็นและพิจารณาสภาวะรูปธาตุนามธาตุอยู่อย่างนั้นธรรมมาธรรมทั้งหลายอันเป็นเอหิปัสสิกธรรมปาตุภวันติย่อมปรากฏขึ้นมาให้เห็นพุทธอุทานคาถานี้หมายความว่าโยคีผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาทุกท่านที่ต้องการเป็นปกติสาวกอาตาปิโนพระพุทธเจ้าทรงประพฤติเป็นตัวอย่างมาแล้วว่าหากไม่บรรลุโพธิญาณจะไม่ยอมละความเพียรพวกเราก็ขอให้อธิษฐานจิตว่าหากไม่ได้มรรคผลจะไม่คืนสู่เรือนคือไม่ละความเพียรหากมีใจเด็ดเดี่ยวทำจริงจังอย่างนี้ต้องได้มรรคผลอย่างแน่นอนคำว่าธรรมคือการเห็นและการพิจารณาอย่างถูกต้องในรูปซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุดินอันมีลักษณะหนักแข็งหยาบกระด้างเบาอ่อนนิ่มธาตุน้ำมีลักษณะซึมซับเอิบอาบแตกแยกเกาะกลุ่มธาตุไฟมีลักษณะเย็นร้อนอุ่นหนาวธาตุลมมีลักษณะเจ็บปวดเต้นตอดเหน็บซ่านโยกคลอนไหวนิ่งหรือรูป28เรียกว่ารูปส่วนจิต89ดวงและเจตสิก52ดวงเรียกว่านามรูปและนามทั้งสองนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรความเกิดความดับนี้แปรปรวนอยู่ตลอดทนได้ยากจึงเป็นทุกข์สภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนบังคับมิให้เกิดมิให้ดับไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาปัญญาที่เห็นรูปนามอยู่นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังที่เกิดอยู่กับรูปนามที่สัมมาทิฏฐิเห็นอยู่ว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นั้นเป็นสัมมาสังกัปปะเรียกว่าภาวนาหากปัญญาสองประการนี้หาและเห็นอย่างต่อเนื่องชัดเจนแล้วธรรมคือรูปนามจะยื่นส่งมาให้เป็นโอปนยิโกเรียกว่าอนุโลมญาณอย่างนี้แหละเรียกว่าพระสององค์หาธรรมพบในตนคือมีปัญญาสองประการเห็นธรรมขอทุกท่านจงทำความเข้าใจคำว่าพระสององค์หาธรรมพบในตนนั้นการหาธรรมหาไม่ยากแต่การพบแล้วรู้และเข้าใจเป็นสิ่งที่ยากคือเห็นไม่ยากแต่การพิจารณาให้เข้าใจเป็นการยากรูปนามมีอยู่แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรียกว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิคนผู้นี้ไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ยังคงตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแต่สำหรับผู้มีปัญญาทั้งสองเห็นรูปนามเป็นอนัตตาจะสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้
ปัญญาไม่มีศีลไม่ใสใจไม่บริสุทธิ์อสุทธสีโลทุปปัญโยจิตเตกักขังนวินทติวิขิตจิตโตเนกักโคสัมมาธัมมังนปัสสติอปัสสมาโนทุกขานะปมุจจติทุปปัญโยบุคคลผู้ไม่มีปัญญาอสุทธสีโลศีลจะไม่บริสุทธิ์จิตเตกักขังนะวินทติจิตก็จะสงบเย็นไม่ได้วิขิตตะจิตโตเนกักโคหากมีจิตกวัดแกว่งฟุ้งซ่านไม่สงบสัมมาธัมมังนะปัสสติย่อมไม่เห็นธรรมะอันดีงามทุปปัญโยบุคคลผู้ไม่มีปัญญาอปัสสมาโนก็ไม่เห็นธรรมทุกขานะปมุจจติจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้บุคคลไม่ว่าหญิงหรือชายหากไม่มีการศึกษาด้านปริยัติด้วยการศึกษาเล่าเรียนการฟังการสอบถามการพูดและการจดจำที่เรียกว่าอนุโพธิ5ประการก็ไม่สามารถทำศีลฝ่ายโลกิยะให้บริสุทธิ์ได้เลยในเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์ผุดพองจิตก็ไม่สามารถจะสงบนิ่งได้หากจิตไม่สงบมั่นคงก็ไม่สามารถเห็นธรรมอันถูกต้องเป็นสัจจะได้หากไม่เห็นธรรมที่ถูกต้องเป็นสัจจะก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์อันใหญ่หลวงคือการเกิดแก่เจ็บตายได้คำว่าปัญญาในระดับโลกุตระมี2ประการคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะบุคคลผู้ไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิและปัญญาสัมมาสังกัปปะศีลของเขาก็จะไม่บริสุทธิ์ศีลนี้ก็กลายเป็นศีลอัตตาไปหรือเรียกว่าศีลุปาทานหรือศีลพัตตปรามาสผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ในลักษณะอย่างนี้จิตใจจะไม่สงบจริงมีแต่อวิชชาเป็นอัตตาอยู่อย่างนั้นเองหากว่าจิตยังมีอวิชชาความไม่รู้เป็นอัตตาอยู่แม้สงบอยู่ก็ไม่สามารถเห็นธรรมอันถูกต้องอันเป็นสัจจะได้เลยหากไม่เห็นธรรมอันถูกต้องก็ไม่พ้นจากทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายไปได้ดังนั้นหากปัญญาไม่มีศีลไม่ใสใจก็ไม่บริสุทธิ์แต่เมื่อเริ่มต้นด้วยการมีปัญญาศีลก็ใสใจก็บริสุทธิ์บาลีพร้อมทั้งคำอธิบายดังกล่าวมานี้มาในพระวินัยปิฎกมหาวิพังหากมีสัมมาพระอรหันต์ไม่สูญสัมมาวิหะเรยยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะเปสัมมาวิหะเรยยุงหากว่าผู้คนยังคงอยู่ด้วยสัมมาอยู่
โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี้เป็นพุทธพจน์ที่ทรงแสดงให้แก่สุภัททะก่อนปรินิพพานอาจมีผู้เข้าใจพุทธพจน์นี้ว่าหากปฏิบัติตามสิกขาบท227หรือธุดงค์13แล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ความเข้าใจอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะคำว่าสัมมาวิหะเรยยุงในที่นี้หมายถึงการอยู่ด้วยสัมมาทั้ง8หรือมรรคมีองค์8นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะองค์มรรคระดับปัญญานำหน้ามีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอันเป็นองค์มรรคระดับศีลและสมาธิคอยหนุนเนื่องอยู่โดยตลอดองค์แห่งมรรคมีสัมมานำหน้าเสมอทั้งนี้ก็เพราะคำว่าสัมมานี้หมายถึงสิ่งถูกต้องที่กำกับองค์มรรคเหล่านี้ให้มุ่งตรงไปรู้แจ้งเห็นจริงอนัตตานั่นเองดังนั้นเมื่อสัมมามากำกับหน้าปัญญาศีลและสมาธิจึงเป็นปัญญาที่ถูกต้องมีศีลที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องและเป็นเหตุแห่งพระนิพพานในการปฏิบัตินั้นปัญญามรรคจึงทำหน้าที่ในการนำองค์แห่งมรรคที่เหลือหากปฏิบัติโดยใช้ปัญญามรรคนำหน้าแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญานำหน้าเพราะปัญญาสามารถตัดทำลายอัตตาได้แต่ไม่ทรงใช้ศีลนำหน้าเพราะศีลตัดอัตตาหรือกิเลสไม่ได้หากใช้ศีลนำหน้าก็เป็นศีลุปาทานเป็นความยึดมั่นในศีลหรือศีลัพพตปรามาสเป็นกามสุขันลิกานุโยคผลที่ได้คือกามสุขในเทวดาหรือมนุษย์หากว่าใช้สติและสมาธินำหน้าแม้นั่งสมาธิอยู่นานจนจอมปลวกโตขึ้นเท่าหัวจนหญ้างอกขึ้นบนหัวอัตตาก็ไม่ตายตัดกิเลสไม่ได้ทั้งไม่เป็นจิตตวิสุทธิแต่เป็นอัตตกิลิมัฏฐานุโยคหรือการทรมานตนเองใครเป็นผู้หาใครเป็นผู้ถอนการปฏิบัติที่ได้ผลนั้นจะมีทั้งสิ่งที่เห็นสิ่งที่พิจารณาสิ่งที่ถอนและสิ่งที่ถูกถอนคือ 1. ผู้หาเหล็กที่ปักอยู่ที่กระหม่อมเป็นสัมมาสังกัปปะที่พิจารณาว่ามิใช่ของตนเป็นอนัตตา 2. ผู้เห็นเหล็กแหลมเป็นสัมมาทิฏฐิ 3. ผู้ถอนเหล็กแหลมออกเป็นมรรคญาณ 4. เหล็กไม่มีความเจ็บหายไปเป็นผลญาณ
โปรดทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคำว่าเหล็กแหลมในที่นี้หมายถึงอัตตานั่นเองผู้สอดส่องแสวงหาพิจารณาเป็นสัมมาสังกัปปะผู้เห็นเป็นสัมมาทิฏฐิผู้ถอนออกเป็นมรรคญาณเหล็กแหลมไม่มีเจ็บหายเป็นผลญาณหรือนิพพานความดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของอริยสัจ4ประการนั่นเองเจ็บในที่นี้ก็คือทุกขสัจเหล็กแหลมคือสมุทัยสัจผู้หาและเห็นเหล็กแหลมคือมรรคสัจ2ประการประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะเป็นผู้สอดส่องแสวงหาพิจารณาและสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นผู้ถอนเหล็กแหลมออกเป็นมรรคญาณเหล็กแหลมไม่มีเจ็บหายเป็นนิโรธสัตวกำจัดตัณหาเสียได้เป็นยอดคนตัณหาสังกิเลโสสมะเถนะวิสุทชติโสสมะโทสมะติกันโตตัณหาสังกิเลโสการที่จะกำจัดกิเลสกล่าวคือตัณหาอันประกอบด้วยโลภะมานะและทิฏฐินั้นสมะเถนะโดยใช้สมถะกล่าวคือสติและสมาธิวิสุทชติย่อมหมดจดได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นโสสมโถสมถะกล่าวคือสติและสมาธินั้นสมาติกันโตสงบอยู่เพียงชั่วคราวหากว่าใช้สมถะกล่าวคือสติและสมาธินำหน้าก็จะสามารถทำให้กิเลสตัณหาสงบระงับได้ระยะหนึ่งเท่านั้นดังเช่นที่กาลเทวินดาบทอาราระดาบทและอุทกดาบทเคยปฏิบัติมาแล้วนั่นเองสติคือระลึกสมาธิคือสงบหมายความว่าการที่จิตสงบอยู่ที่สติจดจ่ออยู่นั้นเรียกว่าสมาธิสติจดจ่ออยู่ตรงไหนจิตก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธินี้มีวิเคราะห์ว่านิวรณังสเมตีติสมะโถแปลว่านิวรณังนิวรณธรรม6ประการคือกามฉันทะสิ่งกีดกั้นคือความใคร่ในกามพยาปาทะสิ่งกีดกั้นคือความพยาบาททีนมิทะสิ่งกีดกั้นคือความเสื่องซึมง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจจะกุกกุจจะสิ่งกีดกั้นคือความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาสิ่งกีดกั้นคือความลังเลสงสัยอวิชชาสิ่งกีดกั้นคือความไม่รู้สเมติทำให้สงบอยู่อิติเพราะทำให้นิวรณธรรมทั้งหลายสงบอยู่อย่างนั้นสมโถจึงได้ชื่อว่าสมถะกล่าวคือทำนิวรณธรรมให้สงบอยู่สมถภาวนานั้น
เพียงทำนิวรณธรรมให้สงบเย็นอยู่เท่านั้นแต่ไม่สามารถทำลายอัตตาให้ตายได้หากว่าอัตตาไม่ตายการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่หายยังคงมีอยู่ร่ำไปเพราะชาติชรามรณะหรือเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้อัตตาเป็นผู้ให้กำเนิดหรือมาจากอัตตานั่นเองหากว่าอัตตายังมีอยู่ตราบใดการเกิดแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่ตราบนั้นแม้ว่าจะสามารถฝึกสมาธิจนได้ระดับฌานก็มิอาจที่จะพ้นไปได้เลยดังเช่นกาลเทวินดาบทไปเกิดในพรหมโลกซึ่งมีอายุนานมากเท่ากับโลกเกิดดับ 84,000 ครั้งหากอายุของท่านหมดลงก็ต้องกลับไปเกิดในภพภูมิต่างๆอยู่อีกด้วยอนุภาพแห่งกรรมที่เคยประกอบกระทำไว้วิธีการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าปรมัตถ์หาปรมัตถ์ปรมัตถ์เห็นปรมัตถ์ปรมัตถ์ได้ปรมัตถ์ปรมัตถ์เป็นปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์หมายถึงความจริงอันสูงสุดที่มีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงคือธาตุสี่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุสี่นี้รวมตัวกันเรียกว่ารูปผู้ที่รู้อาการที่แสดงออกของธาตุสี่เรียกว่ามโนวิญญาณผู้ที่รับหรือเสวยอารมณ์ที่ปรากฏออกมาในอาการต่างๆนั้นเรียกว่าเจตสิกหรือเวทนาการที่ธาตุสี่แสดงออกมานี้เรียกว่าเวทนาซึ่งเป็นนามเมื่อเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วต่อมาก็คือการปฏิบัติตามหลักหาเห็นได้เป็นการหาปรมัตถ์คือการใช้สัมมาสังกัปปะค้นหาหรือพิจารณาว่าเป็นอนัตตาการเห็นปรมัตถ์คือการใช้สัมมาทิฏฐิเห็นปรมัตถ์เป็นอนัตตานั่นเองการได้ปรมัตถ์คือมรรคเกิดขึ้นมาตัดอัตตาทิฏฐิขาดไปเป็นปรมัตถ์คือการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือได้ผลทั้งสี่ไปนิพพานไปทางไหน
นิพพานาธิกายะปฏิปันนัสสะโยคิโนพหูปการโตปัทธมาสัมมาทิฏฐิเทสิตาโยคิโนผู้ขวนขวายเพื่อก้าวสู่ความเป็นพระอริยเจ้าปฏิปันนัสสะปฏิบัติอยู่นิพพานาธิกายะเพื่อให้บรรลุถึงนิพพานเทสิตาพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาคือความเห็นถูกต้องที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐินี้พหูปการโตมีคุณค่าสำคัญอย่างยิ่งยวดปัทมาเป็นประการที่หนึ่งโยคีผู้ปฏิบัติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุถึงพระนิพพานนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นสาระสำคัญที่มีประโยชน์มากเป็นอันดับหนึ่งข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพานอันสงบเย็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนี่เองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสัมมาทิฏฐินี้เป็นธรรมมีอุปการะช่วยให้บุคคลเข้าสู่ความเป็นพระอริยะทั้ง8จำพวกการที่จะปฏิบัติตนให้บรรลุถึงพระนิพพานได้นั้นนอกเสียจากทางสัมมาทิฏฐินี้แล้วเป็นอันไม่มีหากดำเนินบนเส้นทางแห่งการให้ทานผลที่ได้ก็คือความอยู่ดีมีสุขในโลกมนุษย์และสวรรค์เท่านั้นเองหากดำเนินบนเส้นทางแห่งศีลคือรักษาศีลผลที่ได้คือความสุขกายสุขใจและความอุดมสมบูรณ์ในโลกมนุษย์และสวรรค์เช่นเดียวกันหากดำเนินบนเส้นทางแห่งสมถะคือฝึกสมาธิผลที่จะได้คือจิตสงบเป็นโลกียสุขในโลกนี้และเมื่อตายไปก็ไปเกิดในพรหมโลกเสวยผลเป็นรูปประพรม11ชั้นหรืออรูปประพรม4ชั้นทางดำเนินไปสู่พระนิพพานก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นสภาวะปรมัตถ์เป็นอนัตตาสัมมาสังกัปปะพิจารณาปรมัตถ์ที่เป็นอนัตตาซึ่งหมายถึงเห็นถูกต้องคิดถูกต้องนั่นเองความเห็นความคิดอันถูกต้องนี้มีลักษณะ6ประการคือ 1. เห็นถูกต้องหมายถึงสัมมาทิฏฐิเห็นขันธ์5ว่าเป็นอนัตตา 2. คิดถูกต้องหมายถึงสัมมาสังกัปปะพิจารณาขันธ์5ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ 3. ทำถูกต้องหมายถึงเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วอนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมญาณจะเกิดขึ้นมาเป็นโอปนยิกธรรมแล้วส่งเข้าสู่มรรค 4. ได้ถูกต้องหมายถึงมรรคเกิดขึ้นมาตัดกิเลสขาดสะบั้นลงไป 5. เป็นถูกต้องหมายถึงเป็นผลเป็นอริยะ 6.คำพูดและพฤติกรรมถูกต้องหมายถึงพระอริยเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วคำพูดและพฤติกรรมของท่านจึงถูกต้องThank you.
บันไดสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณตรัสรู้แล้วสอนผู้อื่นปัญจวัคคีย์ได้รับผลเป็นอริยะทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาแห่งมรรคมีองค์8คือบันไดสู่พระนิพพานญาณนี้ดีประเสริฐประกอบด้วยองค์8ฝึกฝนอบรมจิตให้แหลมคมตัดทิ้งมวลกิเลสรวมทั้งหมด 1,500 สัมมาทิฏฐิคือผู้เห็นสัมมาสังกัปปะเป็นผู้พิจารณาละวางทิ้งอัตตาอนุโลมญาณรับมาส่งถึงมรรคมรรคก็ตัดอัตตาให้ขาดลงในทันทีปัญจวัคคีย์ผู้ไตร่ตรองตามจึงได้พบสัจจะเห็นนิพพานผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจงดูตัวอย่างที่ท่านเคยทำมาจงภาคเพียรอย่าท้อแท้แล้วจะพบประสบผลดังเช่นปัญจวัคคีย์ฉะนั้นโปรดอย่าลืมสังเกตพิจารณาปัญญานี้เป็นประมุขที่สำคัญหากประสงค์พระนิพพานให้ค้นหาที่ธาตุในกายที่เรียกว่าขันธ์นี้มีธาตุสี่ประกอบสะสมอยู่จงค้นหาสอดส่องจ้องมองดูแล้วจะรู้ว่าไม่มีกูดังที่ยึดเมื่อทิฏฐิที่ว่ามีอัตตานั้นสลายไปมรรคผลจึงเกิดแทนเป็นแดนสุขบัญญัติดูปรมัตถ์มีอยู่แต่ไม่เห็นปรมัตถ์ดูปรมัตถ์ไม่มีแต่ได้เห็นมีสองสิ่งไม่เหมือนกันจงเข้าใจบัญญัติและปรมัตถ์ตั้งอยู่แห่งเดียวกันแต่แยกกันไม่ปะปนกันดังน้ำกับน้ำมันในกระบอกเดียวบัญญัติเห็นบัญญัติปรมัตถ์เห็นปรมัตถ์แยกกันเป็นอย่างนี้คำว่าบัญญัตินี้เป็นวิธีการปฏิบัติสติและสมาธิโดยมีสมถะ40เป็นอารมณ์ประกอบด้วยอสุภะ10กสิณ10อนุสติ10อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัตฐาน1พรหมวิหาร4และอรูป4อารมณ์กรรมฐานทั้ง40เหล่านี้เรียกว่าเป็นบัญญัติการปฏิบัติทางบัญญัติก็คือการใช้สติและสมาธิสติคือระลึกสมาธิคือตั้งมั่นหมายความว่ามีใจตั้งมั่นอยู่ที่ความระลึกนั้นนั่นเองหากปฏิบัติไปอย่างนี้แล้วก็จะก่อให้เกิดนิมิตขึ้นมาเรียกว่าขั้นการเห็นคือเห็นบริกรรมนิมิตอุคคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตลักษณะของบริกรรมนิมิตก็คือใจที่ตั้งมั่นอยู่ตรงที่สติระลึกอยู่นั่นเองปฏิภาคนิมิตมีลักษณะคือเมื่อวานเกิดการเห็นภาพต่างๆเช่นเห็นภูเขาป่าไม้พระพุทธรูปเป็นต้นวันนี้อยากเห็นอีกก็ใช้จิตตั้งมั่นอยู่ที่สติระลึกนั้นภาพก็มาปรากฏดังเช่นเดิมอีกนี่แหละเรียกว่าปฏิภาคนิมิต
หรือเรียกว่าเห็นบัญญัติมิใช่ของจริงจึงได้เป็นบัญญัติหากปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วเสียชีวิตไปก็จะไปเกิดในรูปพรหมฝ่ายโลกิยะ11ชั้นและในอรูปพรหมฝ่ายโลกิยะ4ชั้นรวมพรหมโลก15ชั้นการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติสมถะหรือการเอาบัญญัติพระนิพพานนี้ขอปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมสัพพะทุกขาปโมจนังอิทังนิพพานังสิทิละมารัพพะณอธิคันตพังอิทังนิพพานังอัปเปนะธมาสาณอธิคันตพังภิกขเวท่านผู้เห็นภัยแห่งการเกิดแก่เจ็บตายที่จะมาปรากฏในภายภาคหน้าทั้งหลายปโมจนังการที่จะหลุดพ้นไปสัพพทุกขาจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารทั้งปวงอิทังนิพพานังพระนิพพานอันเป็นที่สงบเย็นนี้สิทิละมารัพพะหากทำเอาค่อยๆแล้วณอธิคันตับพังไม่พึงสำเร็จแน่อิทางนิพพานังพระนิพพานที่สงบเย็นนี้อัปเปนะธมะสาหากจะทำเอาทีละเล็กละน้อยแล้วณอธิคันตับพังไม่พึงสำเร็จแน่ท่านผู้เห็นภัยแห่งการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายการที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาหรือวัฏฏะสงสารบรรลุถึงพระนิพพานที่สงบเย็นนั้นหากกระทำแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือทำทีละเล็กละน้อยย่อมไม่ได้ผลไม่หลุดพ้นไปได้คือไม่สามารถจะบรรลุถึงพระนิพพานได้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าเราได้อยู่ร่วมสัมพันธ์กับกิเลสอันประกอบด้วยอัตตทิฏฐิวิจิกิจฉามานะเป็นต้นมานานเกินไปจนไม่สามารถเห็นจุดเริ่มต้นได้ทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเราก็ได้อยู่ร่วมกับกิเลสโดยไม่เคยมีเวลาห่างจากกันเลยด้วยเหตุที่กิเลสต่างๆหนาแน่นทับถมกันอยู่ในขันธสันดานนี้จึงเรียกว่าปุถุชนคำว่าปุถุชนนี้หมายถึงผู้มีกิเลสหนานั่นเองกล่าวคือเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์กิเลสหนาเป็นเทวดาก็เป็นเทวดากิเลสหนาเนื่องจากกิเลสได้ทับถมกันอยู่อย่างหนาแน่นอย่างนี้การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพานนั้นจะกระทำแบบค่อยเป็นค่อยไปทำแค่เล็กๆน้อยๆหรือทำเล่นๆย่อมไม่ได้ผลปกติสาวกนี้มิใช่ต้องรอคอยบารมีให้เต็มหรือแก่กล้าซะก่อนจึงจะบรรลุนิพพานสำหรับผู้ต้องคอยบารมีแก่กล้านั้น
คือพระสัทธาธิกพุทธเจ้าพระวิริยาธิกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกเช่นพระสารีบุตรและพระนางเขมาเถรีและพระมหาสาวกเช่นพระมหากัสสปะเถระและพระอานนท์เถระเป็นต้นเนื่องจากมีบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วพระอริยเจ้าเหล่านี้จึงได้มรรคผลนิพพานโดยไม่ยากเย็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาของพวกเรานี้ก็ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นเวลา4อสงไขย 101,437 กับในช่วงระยะเวลาอสงไขยที่1นั้นมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วจำนวน3พระองค์พระบรมศาสดาจึงได้พบพระทีปังกรพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีของพระองค์จำนวน4อสงไขยจึงยังไม่ทันเต็มบริบูรณ์เพราะหากบารมียังไม่เต็มต้องใช้วิริยะความเพียรเป็นพื้นฐานวิริยะความเพียรแห่งมหาบุรุษที่ทรงตั้งไว้ขณะปฏิบัติช่วงสำคัญก่อนตรัสรู้ก็คือแม้เลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามแม้กระดูกจะแตกไปก็ตามแม้เนื้อจะเหี่ยวแห้งไปก็ตามและแม้เส้นเอ็นจะขาดหดหายไปก็ตามหากแม้นว่ายังไม่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ยอมลุกขึ้นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติของพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าส่วนการที่ปกติสาวกจะต้องบำเพ็ญบารมีเท่านั้นเท่านี้แล้วจึงจะเต็มเพียงพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นไม่มีหมายความว่าปกติสาวกไม่ต้องอาศัยบารมีนั่นเองอย่างไรก็ตามเฉพาะปกติสาวกนั้นหากมีคุณสมบัติ8ประการดังกล่าวไว้ในตอนที่1ก็เพียงพอแล้วที่จะเข้าสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนจะไปทางไหนกิเลเสมาเรนโตคัจฉติเอเตนาติมัคโคกิเลเสกิเลส10ประการซึ่งแยกออกเป็น 1,500 อย่างนั้นมาเรนโตกำจัดตัดข้าให้ขาดสะบั้นลงไปคัจฉติดำเนินไปอยู่เอเตนาติ
พราะเหตุที่กำจัดตัดข้ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วดำเนินไปอยู่อย่างนั้นมรรคโคจึงได้ชื่อว่ามรรคการกำจัดมวลกิเลสแล้วดำเนินไปสู่พระนิพพานเรียกว่ามรรคดังนั้นการดำเนินไปสู่พระนิพพานก็ต้องดำเนินไปตามมรรคสี่ประการคือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคนั่นเองเพราะมรรคก็คือทางสายเอกสู่นิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่หนึ่งกิเลสดับสงบเย็นเรียกว่ากิเลสนิโรธหรือสัอุปาทิเสสนิพพาน 2. ขันธ์ที่เป็นของเทวดามนุษย์และพรหมดับสงบเย็นเรียกว่าขันธนิโรธหรืออนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานไปทางไหนอยู่ที่ใจเห็นนิพพานังปัสสติมัคคติคะเวสติเอตายาติสัมมาทิฏฐิปัสสติเห็นอยู่มัคคติดำเนินไปอยู่คะเวสติแสวงหาอยู่นิพพานังซึ่งพระนิพพานหรืออนัตตาเอตายาติเพราะเหตุนั้นสัมมาทิฏฐิจึงได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิคือความรู้เห็นทางไปนิพพานจึงได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าทางไปนิพพานก็คืออนัตตานั่นเองนอกจากอนัตตานี้แล้วไม่มีทางอื่นเลยที่จะไปถึงนิพพานหากว่าเห็นอนัตตาก็เห็นทางไปนิพพานคำว่าอนัตตาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนั่นเองสัมมาทิฏฐิจึงเป็นมรรคสัตว์และเป็นเหตุแห่งนิโรธความดับสงบเย็นแห่งกิเลสนี่แหละทางไปนิพพานการตัดกิเลส3ระดับระดับที่1ตัดด้วยศีลมีพระบาลีว่า
สีเลนะวีติกมะกิเลเสวิโสทนังปะกาสิตังโหติการรักษาศีล5ศีล8อย่างเคร่งครัดของคฤหัสถ์ก็ดีการปฏิบัติตามพระวินัย227ข้อและธุดงควัตร13ข้ออย่างเคร่งครัดของพระสงฆ์ก็ดีเป็นการชำระวีติกมะกิเลสที่เกิดทางกายและทางวาจาคือป้องกันสิ่งที่จะพึงก้าวล่วงทางกายและวาจาระดับที่2ตัดด้วยสมาธิมีพระบาลีว่าสมาธิยาวิขัมภนะกิเลเสวิโสทนังปกาสิตังโหติการปฏิบัติโดยใช้สติกับสมาธินำหน้าเช่นการปฏิบัติตามสมถะ40ซึ่งมีอนุสติ10เป็นต้นเป็นเครื่องชำระวิขัมภนะกิเลสหรือข่มกิเลสไว้การปฏิบัติในลักษณะนี้ให้ผลได้ตลอดชาตินี้และเมื่อละอัตภาพก็ไปเกิดเป็นพรหมเมื่อหมดอายุพรหมก็กลับมาเกิดอีกตามแต่บุญกรรมที่ทำไว้ระดับที่3ตัดด้วยปัญญามีพระบาลีว่าปัญญายะอนุสยะกิเลเสสมุจเฉทนังวิโสทนังปกาสิตังโหติการใช้องค์มรรคคือสัมมาทิฏฐิดูรูปธาตุนามธาตุให้เห็นสภาวะที่มิใช่ตัวตนและใช้สัมมาสังกัปปะพิจารณาว่าเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนหากใช้ปัญญาองค์มรรคสองประการนำหน้าแล้วสามารถที่จะตัดอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นกิเลสชนิดละเอียดอันซ่อนอยู่ในกมลสันดานนั้นให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วก็เกิดความเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้วิธีการตัดกิเลสทั้ง3ระดับคือ 1. ศีลตัดกิเลสเหมือนกับการตัดกิ่งไม้ 2. สมาธิตัดกิเลสเหมือนกับการตัดลำต้นไม้3. ปัญญาตัดกิเลสเหมือนกับการขุดรากถอนโคนต้นไม้ทั้งต้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยเจ้าพึงตระหนักให้ดีเมื่อเห็นสัจจะก็พบพระนิพพานสัจจะ4มีอยู่แน่แต่ไม่เห็นเขาจึงเป็นปุถุชนจนจักขุมรรคญาณผลญาณก็อดรู้ได้แต่ดูบัญญัติเห็นบัญญัติหากมันเพียรปฏิบัติไปให้ถูกต้องประคองจิตตามคันลองอริยสัจเห็นรูปนามตามที่เป็นปรมัตถ์ปฏิบัติไปจากได้พบพระนิพพานThank you.
หากต้องการพระนิพพานให้เดินตามรอยพระกุลเถระธรรมตาสังคเหตวานะญาณทัศนะปฏิปัตติยาปัจเวกขิงอิมังกายังตุฉังอันโตภะหิรังอาวุโสท่านผู้มีอายุทั้งหลายอหังข้าพเจ้าพระกุลเถระญาณทัศนะปฏิปัตติยาปฏิบัติโดยใช้สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะธรรมตาสังพระจักษุที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้นั้นข้าเหตวานะรับเอาไว้แล้วปัจเวกขิงพิจารณาเห็นมองเห็นอิมังกายังร่างกายที่เรียกว่าขันธ์นี้อันโตภะหิรังทั้งข้างในและนอกขันธ์ตุจฉังเป็นของว่างเปล่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าพระกุลเถระได้ใช้ตาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทั้งสองที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เฝ้าดูและพิจารณาลึกลงเข้าไปในขันธ์ห้าจนเห็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเป็นอนัตตา